ครับสวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับ YLG นะครับสำหรับวันนี้เรามาดูทิศทางแนวโน้มราคาทองคำกันครับหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังกลายพันธุ์จะส่งผลให้ทองคำที่ถูกขายและมีการปรับตัวลดลงฟื้นตัวแล้วก็รีบาวด์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับประกอบกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาพยุงในส่วนของตัวราคาทองคําแนวโน้มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีแนวโน้มตึงเครียดไปขนาดไหนทิศทางความตึงเครียดจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาจับตารับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับครับในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำณวันก่อนหน้านะครับเราจะเห็นว่ากราฟแล้วก็ราคาทองคำณวันก่อนหน้ามีสัญญาณแล้วก็มีรูปแบบของการเคลื่อนไหวขึ้นลงสลับไปมานะครับราคาทองคำเนี่ยมีลักษณะหรือมีรูปแบบของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบด้านบนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับบริเวณ1796กรอบด้านล่างอยู่บริเวณ1761เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนนะครับในระยะสั้นครับประมาณ3วันทำการที่ผ่านมาตั้งแต่บริเวณ1761เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนซึ่งเป็นโลของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจนถึงณปัจจุบันตั้งแต่วันที่18 21 22แล้วก็23เราพบว่าระดับต่ำสุดของตัวราคาทองคำมีการยกในส่วนของโลขึ้นมาครับเมื่อวานนี้ราคาลงมาโลบริเวณ1773เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนนะครับซึ่งใกล้กับระดับต่ำสุดของเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คือบริเวณ1772เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนทิศทางแล้วก็โมเมนตัมดังกล่าวครับทำให้มองว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะพยายามทรงตัวแล้วก็สร้างฐานหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกแพนิคเซลแล้วก็ถูกกดให้มีการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงมาประมาณ113เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนนะครับอย่างไรก็ตามครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงณปัจจุบันราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกในสัปดาห์นี้นะครับบวกได้ประมาณ14เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนแต่การขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำก็ไปได้ไม่ไกลจากกราฟเราจะเห็นเลยครับว่าในช่วงวันที่18กับเมื่อวานนี้ก็คือวันที่23นะครับพฤติกรรมราคาทองคำจะคล้ายๆกันราคารีบาวด์แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปครับพอถึงจุดหนึ่งก็มีแรงขายให้ราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันนะครับราคามีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปทำไฮที่บริเวณ1794แล้วก็มีแรงขายให้ราคาอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาครับทำระดับต่ำสุดอยู่บริเวณ1773แก๊ปหรือกรอบความกว้างของเมื่อวานมีกรอบการเหวี่ยงตัวจากระดับสูงสุดมาที่ระดับต่ำสุด 21.51 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนนะครับก็เป็นสัญญาณแล้วก็เป็นทิศทางตัวนึงครับที่บอกว่าแรงซื้อและก็แรงขายกำลังสู้กันอยู่นะครับขณะที่ในส่วนของทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเมื่อวานนี้ถือว่าตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ออกมาไม่ค่อยดีนะครับก็เลยทำให้ในส่วนของตัวราคาทองคำรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นแต่ราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากความเห็นของประธานเฟดสาขาแอตแลนตานะครับเฟดแอตแลนตาลาฟาเอลบอสติกมีการออกมาแสดงถึงความเชื่อมั่นแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งและคาดการณ์ครับว่าเศรษฐกิจในปี2021หรือปีนี้จะโตถึงระดับ 7% นะครับเงินเฟ้อจะขยายตัวสูงกว่าที่เป้าหมายที่เฟดกำหนดไว้ที่ระดับ 2% การคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับประธานเฟดเซนหลุยที่มีการออกมาสนับสนุนให้มีการขึ้นดอกเบี้ยภายในปี2022หรือว่าปีหน้านะครับราฟาเอลบอติดก็พูดเหมือนกันครับว่าเฟดอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี2022นะครับท่าทีและมุมมองในลักษณะดังกล่าวกลับมากดดันให้ราคาทองคำมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงแต่ยังดีนะครับที่ราคาอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาไม่ทำโลต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นครับว่าการคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในปี2022หรือว่าปีหน้าเนี่ยตลาดรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปแล้วในระดับหนึ่งประกอบกับในส่วนของประธานเฟดคุณเจอโรมพาวเวลนะครับก็ยังมีท่าทีที่ไม่ได้ฟันธงว่านโยบายการเงินหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแนวโน้มและก็สถานการณ์ดังกล่าวนะครับยังทำให้เรายังคาดการณ์ครับว่าการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดอาจจะยังคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลานี้ซึ่งอาจจะต้องอาศัยหลายๆปัจจัยนะครับ
กลับมาขับเคลื่อนในส่วนของตัวราคาทองคําดังนั้นราคาเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวขึ้นลงในรูปแบบของฟันปลาสลับกันไปนะครับกลยุทธ์การลงทุนก็ยังคงแนะนําเป็นการลงทุนระยะสั้นจากการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวในกรอบเหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปัจจัยใหม่ๆที่กลับเข้ามาชี้นําในส่วนของตัวราคาทองคําก็คือในส่วนของตัวสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับล่าสุดเองรัฐบาลสหรัฐได้สั่งห้ามนําเข้าวัสดุนำเข้าวัตถุดิบผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของบริษัทโฮชินซิลิคอนอินดัสทรีของจีนนะครับโดยมีการอ้างว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยบังคับใช้แรงงานในซินเจียงอุยกูร์และยังจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทต่างๆนะครับท่าทีการออกมาคว่ำบาตรแล้วก็มีการออกมานำห้ามการนำเข้าวัตถุดิบแผงโซลาร์เซลล์ของจีนเนี่ยถือว่าทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยโฮชินซิลิคอนอินดัสทรีถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตแสงแผงโซลาร์เซลล์อันดับต้นๆของโลกนะครับถูกในส่วนของสหรัฐเนี่ยจำกัดการส่งออกแล้วก็ยังมีบริษัทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับที่มีการถูกในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ของจีนเนี่ยมีการประกาศในลักษณะเดียวกันนะครับเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับกองทัพของจีนแล้วก็มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวกับการใช้ในส่วนของการบังคับใช้แรงงานในส่วนของตัวซินเจียงนะครับทั้งนี้เนี่ยวัสดุที่สหรัฐสั่งห้ามนำเข้านะครับก็คือโมโนคริสตัลไลท์ซิลิคอนนะครับแล้วก็โพลีซิลิคอนนะครับโดยห้ามสั่งนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวจากบริษัทโฮชินนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นครับว่าแม้ว่าสหรัฐเองจะจำเป็นจะต้องนำเข้าวัสดุอุปกรณ์บางส่วนแต่ก็มีการออกมาห้ามในส่วนของการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อนำมาผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศของสหรัฐแล้วก็มีการออกมาคว่ำบาตรการทำธุรกิจอีก3บริษัทที่เป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องและก็มีความสัมพันธ์กับบริษัทจีนนะครับแผงโซลาร์เซลล์ถูกนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นที่ดูเหมือนว่าความตึงเครียดระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยจะทวีความรุนแรงแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแนวโน้มดังกล่าวทำให้หลายคนจับตามดูครับว่าการหารือกันระหว่างสหรัฐกับจีนที่จะมีการพบปะกันในสัปดาห์หน้าในส่วนของการประชุมใน G20 เนี่ยที่ประเทศอิตาลีนะครับจะมีการแสดงถึงความสัมพันธ์ทางการค้าที่บรรเทาเบาบางลงหรือเปล่าหรือว่าจะมีแนวโน้มความสัมพันธ์ทางการค้าที่ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวถูกจับตามองครับเพราะว่าในรายงานมีการระบุว่านายหวังอี้รัฐมนตรีของประเทศจีนและก็นายแอนโทนีวิกเครนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐจะมีการร่วมหารือกันนะครับทางนี้เนี่ยความพยายามในส่วนของการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงดำเนินต่อไปนะครับแต่ท่าทีของสหรัฐก็มีการเล่นงานจีนอย่างตลอดแล้วก็มีการโจมตีจีนในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับทั้งนี้เนี่ยท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ได้มีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในกรณีของความสัมพันธ์กับทางการจีนนะครับแนวโน้มดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงกลับเข้ามาพยุงและก็หนุนในส่วนของตัวราคาทองคำไว้แล้วก็กลับมากดดันการเคลื่อนไหวหรือการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงจะเห็นได้ว่าพอประเด็นความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นนะครับทิศทางตลาดหุ้นของจีนในวันนี้ก็มีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็มีการปรับฐานลงแนวโน้มดังกล่าวยังทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมีการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นแต่เนื่องจากทั้งสองประเทศจะมีการหารือกันในสัปดาห์หน้านะครับนักลงทุนก็เลยรอดูการหารือกันระหว่างสหรัฐกับจีนว่าจะมีสัญญาณแล้วก็มีท่าทีเป็นไปในทิศทางใดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่จะกลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำในระยะถัดไปรวมทั้งการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐด้วยก็คือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ณปัจจุบันเองสหรัฐยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับตัวเลขโดยรวมเนี่ยประมาณ34ล้าน4แสน
36,000รายรองลงมาเนี่ยก็คืออินเดียแล้วก็บราซิลนะครับอินเดียเนี่ยยอดติดเชื้ออยู่ที่ระดับ30ล้านนะครับล่าสุดเองสหรัฐก็มีการประมาณหรือคาดการว่าการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ตามแผนของคุณโจไบเดนที่จะฉีดให้ได้ 70% ของประชากรสหรัฐอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนในก่อนถึงวันชาติในช่วงต้นเดือนของเดือนกรกฎาคมนะครับแนวโน้มและประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยทำให้หลายฝ่ายวิตกกังวลครับว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในฝั่งสหรัฐอาจจะมีสัญญาณกลับมาทวีความรุนแรงหรือทวีความตึงเครียดมากอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะทำให้หลายคนกลับมาจับตาดูว่าแนวโน้มการระบาดของโควิด-19จะมีสถานการณ์เป็นไปในทิศทางใดนะครับซึ่งหากแนวโน้มและสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีการกลายพันธุ์ออกมาหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าอัลฟาแล้วก็เบต้านะครับออกมาประมาณ3สายพันธุ์และยังมีการกลายพันธุ์ในรูปแบบของการกลายพันธุ์ซับซ้อนอย่างเช่นสายพันธุ์เดลต้าก็มีเดลต้าพัทก็คือเป็นสายพันธุ์อินเดียดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีการกลายพันธุ์ซับซ้อนให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมีแนวโน้มลดลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ CDC มีการเน้นย้ำนะครับว่าคนสหรัฐหรือประชาชนชาวสหรัฐที่มีการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันครบตามโดสที่กำหนดนะครับทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อได้ราว 90% ทั้งนี้เนี่ยจากการสำรวจหรือการสุ่มตรวจในส่วนของตัวประชากรนะครับยังพบว่าในส่วนของผู้ที่ฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19ในรัฐแมสซาชูเซตส์ไปแล้วครบ2โดสมีประชาชนประมาณ 4,000 คนนะครับยังคงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่แต่เป็นลักษณะของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการแล้วก็ในส่วนของจำนวนเชื้อไวรัสในกระแสเลือดมีปริมาณไม่ได้สูงนะครับ อย่างแรกเลยจากผลการสุ่มตรวจจากกรมอนามัยของสหรัฐในรัฐดังกล่าวนะครับทำให้เราเห็นว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ทำให้อาการของการเจ็บป่วยในขั้นรุนแรงไม่ได้มีอาการรุนแรงมากนักนะครับแม้ว่าจะพบเชื้อไวรัสในกระแสเลือดแต่ก็มีปริมาณไวรัสไม่มากนักขณะที่ในส่วนของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติหรือ CDC ยังคงเน้นย้ำนะครับว่าวัคซีนทั้ง3ตัวเนี่ยยังคงมีประสิทธิภาพการออกมาแสดงท่าทีและก็มุมมองในลักษณะดังกล่าวครับสะท้อนให้เห็นเลยว่าทางการของสหรัฐหรือศูนย์ควบคุมและป้องกันไวรัสแห่งชาติของสหรัฐยังคงมีความเชื่อมั่นนะครับว่าวัคซีนเนี่ยยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและก็ป้องกันในส่วนของการติดเชื้อได้อย่างไรก็ตามอาจจะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าวัคซีนที่มีการกลายพันธุ์โดยเฉพาะเดลต้าพัทที่มีการกลายพันธุ์ซับซ้อนเนี่ยในส่วนของตัว CDC เองแล้วก็ WHO ก็มีการออกมาเตือนครับว่าสายพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการแพร่ระบาดและกลับมาเป็นสายพันธุ์หลักในฝั่งสหรัฐดังนั้นการระบาดของโควิด-19แม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วในระดับหนึ่งอาการเจ็บป่วยอาจจะไม่รุนแรงก็จริงแต่ไวรัสยังคงอยู่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแนวโน้มและประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังอาจจะต้องจับตาดูครับว่าสถานการณ์การระบาดและการกลายพันธุ์รวมทั้งประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าประเด็นหรือความรุนแรงของโรคเนี่ยไม่ได้มากขึ้นนะครับสามารถควบคุมทิศทางแล้วก็สถานการณ์ของการระบาดเอาไว้ได้การกลับมาล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวคนกลับไปตกงานเหมือนเดิมนโยบายการเงินของเฟดก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์การระบาดกลับมามีสถานการณ์รุนแรงผลกระทบหรือผลข้างเคียงของไวรัสซึ่งมีการกลายพันธุ์เนี่ยทำให้มีการเจ็บป่วยรุนแรงวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันหรือลดอาการเจ็บป่วยได้น้อยลงนะครับก็น่าจะทำให้ประเด็นเกี่ยวกับการล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองกลับมาอีกครั้งแนวโน้มดังกล่าวก็จะกลับมากระตุ้นและก็หนุนราคาทองคำดังนั้นแล้วประเด็นการเจ็บป่วยโดยเฉพาะอาการหลังจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องตามดูครับว่าจะมีสถานการณ์เป็นอย่างไร อุปกรณ์ทางการแพทย์พอไหมหน่วยงานภาครัฐ
แล้วก็การรับมือในส่วนของเตียงแล้วก็ห้องผู้ป่วย ICU ต่างๆยังสามารถรับงานรับมือได้ไหมถ้ายังสามารถรับมือได้เนี่ยก็ยังมองว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดการล็อกดาวน์หรือการปิดเศรษฐกิจอีกครั้งแต่ว่าถ้าประเด็นดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถรองรับหรือว่าต้านทานในส่วนของการระบาดของไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ได้นะครับก็อาจจะกลับมาเห็นในส่วนของการล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองปิดเศรษฐกิจอีกครั้งดังนั้นการระบาดของโควิด-19ถือว่าเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็เฟดในระยะถัดไปครับทั้งนี้ในฝั่งสหรัฐดูแล้วเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็ไม่น่าวิตกกังวลนะครับเพราะว่ามีการฉีดวัคซีนได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่กลุ่มประเทศที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าวิตกกังวลก็คืออินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีฐานะทางการเงินที่ไม่ได้มากนักแล้วก็สถานการณ์การระบาดของโควิด-19ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะอินเดียเองเป็นผู้ที่ทำการบริโภคหรือว่าซื้อทองคำเป็นอันดับ2รองจากจีนนะครับดังนั้นภาวะเศรษฐกิจในอินเดียที่ชะลอตัวลงจากการระบาดของโควิด-19แล้วก็การฉีดวัคซีนที่ยังไม่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ทำให้ Moody มีการหันคาดการ GDP ของอินเดียลงนะครับจากระดับ 13.9% เหลือเพียงแค่ 9.6% เท่านั้นภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงภาวะการระบาดของโควิด-19ในอินเดียที่ยังคงมีสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้การบริโภคทองคำในอินเดียชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงซึ่งน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลกดดันแรงซื้อทองคำหรือส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำด้วยนะครับนอกจากนี้การระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่มีการกลายพันธุ์นะครับกลับไประบาดในฝั่งยุโรปด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งการกลับไประบาดในฝั่งยูโรโซนเป็นปัจจัยลบที่กดดันให้สกุลเงินยูโรมีสัญญาณของการปรับฐานและอ่อนตัวลงซึ่งหากเราเทียบกันสำหรับทิศทางการระบาดในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีการควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ค่อนข้างดีกลับสถานการณ์ในฝั่งยุโรปในฝั่งอังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ไม่ค่อยดีนะครับรวมทั้งมีสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียที่ยังคงมีการระบาดในฝั่งยูโรโซนด้วยนะครับประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันสกุลเงินยูโรในระยะสั้นให้มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงแล้วก็กลับไปเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำอยู่ดังนั้นประเด็นการระบาดโดยเฉพาะว่าจะระบาดในส่วนไหนถ้าระบาดในฝั่งสหรัฐก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันทองคำแต่ว่าถ้ามาระบาดในยุโรปในอินเดียก็โทษครับถ้าระบาดในฝั่งสหรัฐจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะครับแต่ถ้ามาระบาดในอินเดียมาระบาดในยุโรปอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำในระยะสั้นได้เหมือนกันเพราะว่าจะไปส่งผลต่อทิศทางสกุลเงินยูโรและก็ส่งผลต่อทิศทางของการบริโภคทองคำจากทางฝั่งอินเดียนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นของโควิด-19 ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ยังคงต้องจับตานะครับเพราะว่าล่าสุดเองดูจากการรายงานของสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยชาวอเมริกันสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้มีการใส่หน้ากากอนามัยแต่ก็ต้องดูครับว่าการระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มมีการกลายพันธุ์ในส่วนของสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็เดลต้าพลัสเนี่ยจะทำให้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในฝั่งสหรัฐกลับมามีสัญญาณที่รุนแรงและก็เลวร้ายมากขึ้นหรือเปล่านะครับดังนั้นแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วแต่การกลายพันธุ์ของโควิด-19 ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้การระบาดกลับมามีสัญญาณและก็มีแนวโน้มที่กลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้งนึงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มและโมเมนตัมผ่านกราฟในส่วนของราคาทองคำกันหน่อยดีกว่าครับ YLG ยังให้กรอบแนวรับแนวต้านในการลงทุนเช่นเดิมนะครับเรายังมองว่าราคาน่าจะมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบคล้ายๆกับการแกว่งตัวในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อรอสัญญาณแล้วก็รอความชัดเจนหรือรอปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามาชี้นำในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับกลยุทธ์การลงทุนเรามองว่าราคาซึมซับแล้วก็รับปัจจัยลบไปแล้วในระดับนึงนะครับรวมทั้งเริ่มมีปัจจัยบวกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศรวมทั้งในส่วนของการกลับมากลายพันธุ์ของโควิด-19 แล้วก็การกลับมาระบาดซึ่ง
ของโควิด19แม้ว่าจะเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของตัวราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่อาจจะไปกลับไปกดดันในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรและก็แรงซื้อในส่วนของทองคำในฝั่งอินเดียนะครับจึงแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบไปก่อนนะครับทั้งนี้ยังคงให้การเข้าซื้อนะครับที่แนวรับอาจจะใช้แนวรับในโซน 1,772-1,761 ซึ่งเป็นฐานของราคาเราจะเห็นว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ย 72-73 ราคาลงมาแล้วเกิดจังหวะการรีบาวด์แล้วการฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่มีทองคำเสี่ยงได้สูงอาจจะใช้ระดับดังกล่าวแต่ถ้าใครเสี่ยงต่ำให้ใช้แนวรับสำคัญ 1,761 เป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนหรือรอบนี้นะครับก็เป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อ stop loss และตัดขาดทุนถ้าหลุดระดับดังกล่าวแบ่งขายเมื่อราคารีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับให้แนวต้านเนี่ยบริเวณ 1,794 เป็นไฮเมื่อวาน 1,796 เป็นระดับสูงสุดของการรีบาวด์และการฟื้นตัวขึ้นของทองคำในรอบนี้เหมือนกันนะครับถ้ายังไม่ผ่านก็แบ่งขายทำกำไรแล้วก็1,796เป็นกรอบแล้วก็เป็นชาแนลของทิศทางหรือโมเมนตัมขาลงด้วยนะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยโมเมนตัมหรือแนวโน้มขาลงก็จะมีทิศทางและโมเมนตัมเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะครับหากคิดเป็นเงินบาทไทยหรือทองคำแท่ง 96.5 นะครับราคากรอบด้านล่างจะอยู่ 26,500 ครับกรอบด้านบนจะอยู่ 27,100 นะครับถ้าราคาเกิดผ่าน 1,796 ขึ้นไปได้มองต้านถัดไปก็คือบริเวณ 1,812 หรือ 27,300 บาทต่อบาทองคำนะครับในส่วนของตัว GOM21 นะครับให้ในส่วนของการแปลงมาเป็นในส่วนของราคาในส่วนของตัว GO เนี่ยอยู่ที่บริเวณ 1,761 เป็นจุดซื้อแล้วก็จุด stop loss นะครับเท่ากับตัว go spot เลยเพราะว่า GOM21 จะหมดอายุในวันอังคารหน้าหรือวันที่29เดือนนี้นะครับขณะที่แนวต้านก็เท่ากับ go spot ครับ1,796ถ้าผ่านได้ก็จะอยู่บริเวณ 1,812 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัว Set 50 Index Future กันหน่อยดีกว่าครับ Set 50 Index Future ต้องบอกว่าแม้ว่าทิศทางตัว Series M21 เมื่อวานนี้นะครับจะปิดตลาดในแดนลบแต่เราจะเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายที่เริ่มชะลอตัวลงจังหวะที่ดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมาก็มีจังหวะของการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นแต่โดยภาพรวมครับนักลงทุนในกลุ่มสถาบันและก็กลุ่มนักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิต่อเนื่องต่อจากเมื่อวานนะครับแล้วก็ยังไปขายสุทธิในฝั่งตลาดหุ้นด้วยนะครับแนวโน้มดังกล่าวยังคงทำให้การเคลื่อนไหวของตัว Set 50 Index Future เนี่ยน่าจะรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับประกอบกับวันนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในไทยเองยังมีสถานการณ์ค่อนข้างน่าวิตกกังวลตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมนะครับอยู่ที่ 4,108 รายขณะที่ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้เนี่ยลดลงมาเหลือแค่ระดับ 1,578 รายนะครับก็แสดงให้เห็นครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากผู้ป่วยกลับบ้านได้ที่ปรับตัวลดลงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยอาจจะทำให้การรับมือทางการแพทย์ของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19เป็นไปอย่างยากลำบากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสบคเนี่ยยังมีการปัดหรือปฏิเสธที่จะมีการใช้มาตรการการคุมเข้มในลักษณะของการล็อกดาวน์กทม.นะครับแต่ว่าจะใช้มาตรการ Bubble and Seal ก็คือเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สถานการณ์การระบาดในกรุงเทพมหานครในหลายเขตก็ยังมีแนวโน้มสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าวิตกกังวลประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่กลับมากดดันในส่วนของตัว Set 50 Index Future ขณะที่วันนี้เองก็ยังมีแนวยังมีการออกมาชุมนุมประท้วงนะครับทั้งนี้เนี่ยการออกมาชุมนุมประท้วงในลักษณะดังทางมีลักษณะของการชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่เริ่มขึ้นในวันที่24มิถุนายนหรือวันนี้นะครับอาจมีความเสี่ยงทำให้การระบาดของโควิด-19 เนี่ยมีการแพร่กระจายหรือการแพร่ระบาดในทิศทางที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งหลายคนก็วิตกกังวลครับว่าการชุมนุมประท้วงดังกล่าวหากมีสถานการณ์กระทบกระทั่งหรือมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาส่งผลเชิงลบต่อดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ย
กลยุทธ์การลงทุน YLG จึงแนะนำครับว่าเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายหรือสถานะช็อตนะครับใช้แนวต้านระดับ 970-975 เป็นจุดพิจารณาครับ Stop Loss หรือตัดขาดทุนถ้าผ่านระดับ983ในส่วนของตัว Series M นะครับเมื่อดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงให้จับตาแนวรับระดับ952นะครับซึ่งเคยเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดที่เขาย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุดให้ทยอยในส่วนของลดสถานะขายลงถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวแต่ถ้าหลุดถือสถานะขายต่อครับไปรอปิดสถานะที่แนวรับถัดไปที่ระดับ944จุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวซีรีส์ M21 เนี่ยจะหมดอายุในวันอังคารหน้าหรือวันที่29มิถุนายนนะครับเราแนะนำว่าการลงทุนยังเป็นลักษณะของการเน้นทำกำไรระยะสั้นเป็นลักษณะของการเดย์เทรดแล้วก็พยายามลดในส่วนของการลงทุนในตัวซีรีส์ M ลงนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ทาง YLG จะออกบทวิเคราะห์เป็นตัวซีรีส์ U21 นะครับก็อาจจะต้องมีการโรลโอเวอร์เดือนหรือมีการพยายามย้ายเดือนจากซีรีส์ M ไปในส่วนของตัวซีรีส์ U นะครับเพราะว่าจะได้มีระยะเวลาในการลงทุนที่นานกว่านะครับถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวซีรีส์ M21 ยังแพงกว่าซีรีส์ U21 นะครับก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันครับว่าตลาดยังมองว่าแนวโน้มหลักโมเมนตัมในระยะถัดไปดัชนี Set 15 Net Future ยังมีโอกาสอ่อนตัวเลยหรือยังมีโอกาสปรับฐานลงต่อเพราะว่าซีรีส์ไกลเนี่ยมีราคาต่ำกว่าซีรีส์ใกล้นะครับครับมาดูในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์กันหน่อยครับเนื่องจากสถานการณ์และปัจจัยภายในประเทศไม่ค่อยดีนะครับเราจึงแนะนำลงทุนในหุ้นที่มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 หรือสถานการณ์ทางการเมืองหรือการชุมนุมประท้วงนะครับเราแนะนำในส่วนของตัว CK หรือชอการช่างนะครับถ้าเราดูจากแนวโน้มการได้งานของตัว CK และชอการช่างหรือชอการช่างนะครับก็ยังมีงานในส่วนของการก่อสร้างเข้ามาเรื่อยๆนะครับระหว่างในส่วนของการรองานโครงการประมูลภาครัฐใหม่ๆที่เป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับล่าสุดเองในส่วนของชอการช่างได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟใต้ดินกับโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองนะครับวงแหวนรอบนอก4สัญญามูลค่าก็ประมาณ89ล้านกว่าๆนะครับขณะที่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาบริษัทก็ได้งานเพิ่มนะครับลงนามสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างอาคารดาวดึง65สถาบันสิริเมธีที่จังหวัดระยองมูลค่าประมาณ77ล้านบาทนะครับนอกจากนี้โครงการที่เฝ้ารอก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนลาดบุรณะคาดการณ์ว่าจะมีการประมูลกันในควอเตอร์3มูลค่ารวมๆเนี่ยประมาณ 1.16 แสนล้านบาทนะครับคาดการณ์ว่า CK น่าจะได้ส่วนแบ่งจากงานในโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมครับอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะ 20,000 ถึง 30,000ล้านบาทนะครับทั้งนี้ CK มีความชำนาญในส่วนของโครงการขุดอุโมงค์และงานใต้ดินจากงานที่ผ่านมานะครับประกอบกับ CK ยังมีการจับมือกับตัว STEC นะครับหรือชิโนไทยมีการทำเป็นบริษัทร่วมทุนซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีความชำนาญในแต่ละงานร่วมกันนะครับก็น่าจะทำให้มีโอกาสได้โครงการหรือได้ประมูลงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนลาดบูรณะหรือว่าสีม่วงสายใต้นะครับก็สีม่วงใต้ได้มีแบ็คล็อกหรือมีงานในมือเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังมองว่าน่าจะเป็นโอกาสตัวหนึ่งถ้า CK อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเรายังไม่แนะนำให้ไล่ซื้อหรือไล่เปิดลองโพซิชันนะครับอาจจะรอจังหวะที่ตัว CK U21 อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาครับใช้แนวรับในโซน18.90 17.30 ตังค์นะครับเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อแล้วก็แบ่งขายทำกำไรตามแนวต้านต่างๆแนวต้านแรกเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนระดับ20.40 สตางค์ต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับ21.50 สตางค์นะครับก็ยังสามารถเป็นลักษณะของการเปิดรองโพซิชันเพื่อทำกำไรจากทิศทางหรือโมเมนตัมในเชิงบวกในระยะถัดไปของตัว CK ได้นะครับครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของข้อมูลข่าวสารในส่วนของการลงทุนในช่วงนี้ต้องบอกว่ายังคงได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับขับปัจจัยขับเคลื่อนจากปัจจัยภายนอกประเทศในหลายๆปัจจัยเลยนะครับดังนั้นแล้วในส่วนของการลงทุนอาจจำเป็นจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่าBOE นะครับในช่วงเวลา 18:00 นของวันนี้นะครับแล้วก็มีการประมาณการตัว GDP ประจำไตรมาส1ในฝั่งสหรัฐจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ
การว่างงานประจำสัปดาห์นะครับยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนแล้วก็สต็อกสินค้าคงคลังในฝั่งสหรัฐช่วงประมาณทุ่มครึ่งด้วยนะครับก็สามารถติดตามในส่วนของตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าวเพื่อใช้เป็นปัจจัยในส่วนของการขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติมได้นะครับครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้ YLG ยังมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับนักลงทุนเช่นเดิมนะครับถ้าเป็นในส่วนของฝั่ง YLG Bullion ก็วางเงินประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทสามารถซื้อขายทองคำแท่ง 99.99 ได้สูงสุด1กิโลทองคำแท่ง 96.5 ได้สูงสุดถึง60บาทนะครับถ้าสนใจก็โทร026879888ในฝั่งของตัว YLG Future นะครับก็มีโปรโมชั่นในส่วนของการลดค่าธรรมเนียมการเทรดหรือค่าคอมมิชชั่นลงสูงสุด 80% ถ้า Set 50เนี่ยฟิวเจอร์ค่าธรรมเนียมเหลือ15บาทต่อสัญญา Single Stock Future ค่าคอมมิชชั่นเหลือเพียงแค่ 0.07% นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว GO หรือตัว Go Online นะครับค่าธรรมเนียมเหลือเพียงแค่40บาทต่อสัญญาเท่านั้นถ้าสนใจก็โทร026879999หรือว่าจะทักไลน์เข้ามาใน Line ID ก็ได้นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาในส่วนของinbox ใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทางการตลาดให้ในส่วนของคำแนะนำแล้วก็มีการติดต่อกลับไปในส่วนของชี้แจงในส่วนของรายละเอียดนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็หากมีข้อมูลข่าวสารต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจาก YLG ก็สามารถกดติดตามใน YouTube หรือว่ากดในส่วนของกดไลค์เอาไว้ในส่วนของช่องทาง Facebook Live ก็ได้ครับเดี๋ยวจะได้มีข้อมูลข่าวสารดีๆเด้งขึ้นไปเวลามีข้อมูลหรือมีการฟีดข่าวใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ